ันนี้มาร่วมเปิดตัวเน็ตด้วยครับวันนี้ก็มา มาร่วมนะครับเปิดศูนย์ออกกำลังนะครับผม B-Side Sport นะครับก็เรียกว่าเป็นศูนย์ออกกำลังที่แบบมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับมีศูนย์ฝึกพัฒนานะครับสำหรับเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬาเบสบอลด้วยนะครับแล้วก็มียิมออกกำลังกายนะครับที่มีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการใช้ VR เข้ามานะครับช่วยให้การออกกำลังกายมันสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาเล่นมาตีกอล์ฟมาตีเบสบอลเล่นๆอะไรก็สามารถมาได้ครับเด็กๆก็เล่นได้นะครับเด็กๆก็เล่นได้เนี่ยวันนี้หนูไปยกอันนั้นมาเป็นไงสนุกไหมสนุกค่ะนี่เดี๋ยวก็จะไปตีเบสบอลข้างบนต่อใช่ไหมก็เด็กๆก็เล่นได้ครับของเมื่อกี้เฮียบอลเข้ากี่ลูกอะคะตีเหรอค่ะเข้า4ลูกอายาปากเลยค่ะยังไม่ได้เล่นค่ะเดี๋ยวรอตีเบสบอลครับก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับ B-Side Sport นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มีลูกหลานนะฮะแล้วแบบว่าเห็นว่าเขามีแววชอบดูเรื่องเบสบอลอยากเป็นนักกีฬาก็มาฝึกที่นี่ได้นะครับขอพร้อมให้การสนับสนุนนะครับรวมถึงถ้าใครจะมาออกกำลังนะฮะก็มาได้มียิมมีกีฬาต่างๆให้เล่นมากมายเลยทั้งเบสบอลทั้งกอล์ฟมาฝึกเล่นมาฝึกตีได้ครับผมเฮียช่วงนี้เหมือนเป็นงานคู่กับหมวยเยอะแล้วก็มันเป็นจังหวะมากกว่าจังหวะพอดีว่าคือเราก็คาดเดาไม่ได้อะบางทีมันก็เข้ามาโดยบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยครับหมวยอะเวลาออกงานกับเฮียสนุกไหมสนุกป่ะสนุกค่ะเป็นที่พอดีเขาปิดเทอมแล้วด้วยเขาปิดเทอมพอดีเฮียบอยให้ค่าอะไรวันใหม่กับเราไม่เฮ้ยคุณได้คือจะว่าแต่คุณไม่ได้เลยเพราะผมก็ไม่ได้เพราะว่าเงินเข้าไปอยู่ที่กระเป๋าแม่แต่ว่าก็คือเวลาไปอ่ะก็คือจะมีส่วนของเขาแหละซึ่งเขาก็ผมยังก็รู้ก็รู้นี่พูดงี้ผมงานเข้าอยู่คือเปิดบัญชีไว้ให้แบบมีบัญชีของคุณใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เขาเขามีบัญชีของเขาครับค่ะต้องไม่มีไม่ใช่มีของคุณที่กันไว้ให้ไงถ้าคุณไปจัดการกับแม่เองมีความจริงก็มีเอาจริงๆก็คือไม่ว่างานอะไรก็ตามที่แบบรับทั้งหมายถึงว่างานเขาเองหรือว่ามากับผมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนที่เป็นเงินของเขาที่เรากันเขาไว้ให้เขาแล้วก็พอเขาโตขึ้นเขาได้มีเงินเก็บของตัวเองแล้วก็บางทีเราก็จะมีเอาเงินเขาไปซื้อคอนโดในชื่อเขาไงแต่อนุญาตคุณแม่อันนี้ก็เหมือนเราวางแผนพวกอสังหาให้น้องเลยก็เหมือนเป็นเงินเก็บเนาะแล้วแบบเหมือนเด็กก็ยังบริหารเงินไม่เป็นแหละแล้วก็ไม่อยากให้เงินมันอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็บริหารให้เขาก็ซื้อเป็นชื่อเขาให้เขามีทรัพย์สินของตัวเขาอย่างงี้เขายังไม่รู้เขารู้ตัวนั้นหมดรู้ไหมที่คอนโดแล้วไม่รู้เลยคุณรู้แล้วเนี่ยเอาจริงแต่บอยไม่บอกหนูแล้วคุณแม่เคยบอกไหมไม่เคยอันนี้รู้แล้วดีใจไหมรู้แล้วดีใจดีใจค่ะมีจริงเปล่าสรุปมีจริงอย่างนี้ช่วงนี้ปิดเทอมก็รับงานให้น้องเยอะขึ้นไหมคะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวคือปกติแล้วอะครับเวลาถ้าเกิดว่ามีงานติดต่อเข้ามาเราก็จะดูว่าอ่ะชนตอนเรียนหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นงานแบบไม่ชนตอนเรียนน้องหยุดพอดีเลยอย่างเงี้ยโอเคได้แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวว่าพอปิดเทอมก็จะต้องรับงานให้อะไรนี่ไม่เกี่ยวอันนี้เขาปิดไม่นานเขาปิดประมาณ2อาทิตย์เองครับอันนี้สงสัยนิดนึงแบบว่าเวลาเราซื้อเป็นคอนโดให้น้องเนี่ยชื่อมันสามารถเป็นวันใหม่ได้ไหมอันนี้คำจริงแล้วอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าใช่ไหมคะคุณไม่รู้คืออาจจะเป็นแบบว่าซื้อโดยชื่อเขาแล้วมีผู้ปกครองหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจแม่ทำใช่แต่ว่าปกติที่บ้านอ่ะเวลาคือก็เงินเก็บอ่ะเนาะแบบว่าเราก็เอาไปลงทุนนู่นนี่ซื้อที่ซื้อคอนโดอะไรเงี้ยก็ชื่อพักนั่งชื่อน้องชื่ออะไรเงี้ยว่ากันไปแหละอันเนี้ยก็ที่ผมรู้อะก็คือมีซื้อให้เขาด้วยแต่ว่าทีเนี้ยจะเป็นชื่อแบบโดยผู้ปกครองอะไรผมไม่แน่ใจต้องไปถามแสดงว่าบ้านเราตอนนี้เฮียก็เป็นเจ้าของคอนโดแต่ละย่านกันหมดแล้วไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับแต่ความจริงแล้วเราก็ซื้อเอาไว้ก็ปล่อยเช่าด้วยอะไรด้วยก็เป็นการเอาเงินไปลงทุนครับความจริงอย่างพอโตขึ้นแล้วพวกงานอีเวนต์งานจ้างเนี้ยต้องคัดเยอะไหมเฮียว่าแบบของวันใหม่ใช่ไหมก็เหมือนเดิมครับเราก็ยังดูว่าเป็นงานที่เขาทำได้เป็นงานที่เหมาะกับไปถึงว่าชิ้นงานเหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยหมดชอบไหมชอบทำงานไหมชอบหรอก็ไม่ค่อยยิ้มนะเวลามาโตขึ้นจะได้เล่นละครนะคะตอนนี้อยากเล่นไหมโตขึ้นหรอแล้วมีคนมาชวนยังมีคนมาชวนไปเล่นละครยังตอนโตมีไหมมีคนมาถามมั้ยไหมอยากแล้วเขามาชวนไปไหมไปเล่นกับเมียบอยเล่นกับคนอื่นก็ได้เล่นกับคนอื่นก็ได้
เออแต่ในครับก็ความจริงแล้วเดี๋ยวผมอะทำงานถึงวันเสาร์นี้ผมก็จะหยุดครับผมก็มีไปเนี่ยพอดีเขาปิดเทอมที่ผมบอกอะ2อาทิตย์เนาะแล้วก็เชื่อมปีใหม่ก็มีไปญี่ปุ่นไปไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยไปตั้งแต่อาทิตย์นี้เลยครับใช่ก็ไปยาวเลยใช่เขาดาวเลยอะกลับมาก่อนแป๊บนึงแล้วก็ไปใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นแบบทริปครอบครัวก็ญาติอีกทีนึงก็ครอบครัวอะไรเงี้ยก็ทริปไปด้วยกันแหละครับอันนี้ก็คือญี่ปุ่นจริงนะบ้านเราเป็นใช่ก็ง่ายๆเราใช่ไม่กลัวซะแล้วใช่มั้ยญี่ปุ่นก็อาจจะมีแบบพอพูดแล้วก็มีอย่างแย่งบ้างแต่ความจริงก็ไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าพอเราไปเรียนรู้มาแล้วว่ามันคืออะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นอะไรที่ไม่ได้ว่าเกิดแค่ที่ญี่ปุ่นมันก็เกิดในทุกที่แหละแค่เราต้องก็ระวังตัวแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องแค่นี้คราวนี้ก็คือต้องระวังตัวมากขึ้นเซฟตัวเองคือจะพูดว่าระวังก็คือวิธีอย่างเช่นผมก็ถามหมอวิธีระวังก็คืออะไรหมอแค่บอกว่าให้เราแบบอ่ะตัดเล็บให้สะอาดนะอย่าให้มือแห้งอย่าให้เป็นที่เก็บกักของเชื้อแบคทีเรียได้อะไรเงี้ยรวมถึงถ้าเกิดว่าโดนอะไรต่อยแล้วแผลมันลุกลามผิดปกติก็รีบไปหาหมอเนี่ยอันนี้คือวิธีป้องกันที่คุณหมอแนะนำมาแค่นี้ครับแต่ว่าคือไม่ได้มีห้ามเป็นพิเศษว่าห้ามไปที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยไม่มีก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่ผิดพลาดก็จะเป็นเงินผมครับแต่ว่าเงินก็ผมให้แม่ดูแลอยู่แล้วทุกวันนี้คือส่วนใหญ่ก็เวลาทำงานมาผมก็ให้แม่ดูแลเพราะแม่ก็จะเบิกออกมาจ่ายให้ครอบครัวไม่เป็นไรวันใหม่มองว่าเรื่องปีใหม่อยากได้ของขวัญอะไรจากเจ้าบอลวันเกิดแล้วเนี่ยใช่ป่ะวันเกิดคุณเป็นเท่าไหร่อ่ะ30,000 บาทอยากได้อะไรของขวัญเราไปทำให้เขาแดดดี้คุณอีกแล้วปีนี้ใช่ไหมไปไหนไต้หวันปีที่แล้วได้อะไรปีที่แล้วได้อะไรมันเผาอยากได้อะไรจากการเงียบๆจำได้มันเผาเจ๋งป่ะชอบป่ะอยากได้ไปได้อะไรมันเผาเราปีนี้ไม่ได้ไปเกาหลีแล้วไปไต้หวันปีนี้ได้อะไรไม่ออกคิดว่าที่อยากได้ที่อยากได้มีไหมนอกจากมันเราได้นาฬิกาด้วยนี่เออปีนี้เอาอะไรดีไม่ออกเกียวซ่าเออเกียวซ่าแม่นี่ไม่เอาสลับเปาไปปั้นเอาอะไรเอาเป็นของเหรอหรือไม่เอาเอาเป็นของคิดไม่ออกเหรอให้เวลา5 วิถ้าเกิดอ๋อรู้แล้วเอออะไรล่ะซื้อหมามาอีก12 ตัวโอ้บอกคุณแม่เอออยากได้อีกฮะอยากได้ไหมฟ้องคุณแม่ดีกว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าเวลาทำงานคุณไม่รู้ว่าได้เงินจริงคุณรู้แต่ไม่รู้ว่าอยู่กับใครอยู่ที่คุณแม่อยู่ที่คุณแม่ถามถึงเรื่องชิปปี้นิดนึงครับชิปปี้หน่อยมาถามเรื่องแบบสนใจด้วยนะว่าผมคุยอะไรเนี่ยไม่ใช่คราวที่แล้วคุณทำผมงานเข้าเลยนะถามพี่เขาแค่ถามเรื่องชิปปี้พี่เขายังชอบพี่ชิปปี้ไหมรู้จักพี่ชิปปี้ไหมจะกันบ่อยไหมพี่เขาน่ารักไหมคะน่ารักไหมพี่เขายังไงยังไงชิปปี้พี่ชิปปี้เขาอะไรยังไงบ้างก็เรื่องพี่เขาสวยถ้าสมมติพี่เขามาเล่นกับน้องหมาที่บ้านนี้ได้ไหมได้พี่ชิปปี้เขาเป็นคนยังไงที่เราคุยอ่ะไม่รู้แต่พี่เขาสวยแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะมาเป็นแฟนเฮียบอยล่ะเราโอเคไหมไฟเขียวป่ะโอ้คุณถามเลยหรอคุณถามผมยังคุณถามเอาทำไมอ่ะง่ายเลยเหรออันนี้ครับก็เพราะว่าเป็นด่านของหนูเองใช่ไหมไม่ได้คิดด่านตัวเองอ๋อผ่านง่ายเลยเหรอผ่านเพราะอะไรอ่ะผ่านแบบว่าไม่ต้องไปทำด่านอะไรทำไมถึงให้ผ่านง่ายเพราะอะไรเพราะพี่เขาสวยแค่นี้เลยหรอจบเลยโอเคไหมเฮียโอเคไหมผ่านด่านแล้วนะไม่ผ่านพี่บอยเลยเหรอ yes ผ่านด่านแล้วนะจีบเลยไหมคะเฮียคือด้วยความที่ชิปปี้อ่ะเขาก็เคยมางานมิทติ้งที่บ้านก็มาเจอมันไปถึงว่างานมิทติ้งของที่บ้านจัดมิทติ้งแฟนคลับนะครับก็ปีที่แล้วไงที่มาเล่นกีฬาคุณอ่ะสีลืมสีส้มใช่แล้วทีนี้เขาคงเจอแต่วันใหม่ก็เป็นเด็กที่เฟรนลี่เข้ากับใครก็ค่อนข้างง่ายแล้วชิปปี้ก็เป็นแบบเด็กประมาณนั้นอยู่แล้วอ่ะแบบเข้ามาเล่นง้องแง่งงุ้งงิ้งอย่างเงี้ยนี่ก็ชอบอยู่แล้วก็จะแบบเข้าทางกันอะไรเงี้ยครับก็เวลาบางทีคุยนู่นคุยเล่นโทรศัพท์อะไรเขาก็จะมาเล่นก็จำได้ว่าคนนี้คือพี่ชิปปี้อะไรถ้าน้องให้ผ่านเ
เดินหน้าจีบเลยไหมผมกับชิปปี้ก็จะเป็นพี่น้องงานไม่ได้มีอะไรเพราะว่าแบบคือถ้าเกิดว่าผมจะมีแฟนอย่างเงี้ยแน่นอนผมก็ต้องแบบเข้ากับเขาได้ด้วยเราก็ต้องเข้ากับผมได้ด้วยดูผ่านแล้วไม่ใช่เหรอไม่ถามพี่บอยเลยเหรอว่าเอ๊ะพี่บอยอยากจะแบบไปเป็นแฟนพี่ชิปปี้หรือเปล่าเออแล้วเต้ยก็ผ่านเต้ยไหนพี่เต้ยเขาเป็นแฟนที่อเล็กไปแล้วเขาเป็นแฟนที่อเล็กทำไมพี่เต้ยผ่านเพราะอะไรอ่ะพี่ก็สวยอ๋อเหรอใครอีกที่สวยพี่ยิปโซอ๋อเหรออันนั้นผ่านไหมก็ให้เป็นแฟนพี่บอยได้เหมือนกันเหรออย่างนี้คุณเลือกให้ผมเลยดีกว่าผมไม่ต้องเลือกเองฮะดีไหมโอเคต้องมาดูหน้าแล้วพี่ชิปปี้กับพี่ยิปโซจะต้องรับหนักหน่อยรับหนักเหรอยังไงว่าใครแข็งแรงบ้างเลยอ๋อแล้วใครจะชนะใช่แล้วสุดท้ายเป็นแฟนผมหรือเป็นแฟนคุณอ๋อเหรอแต่ผมไม่ได้เลือกเลยอันเนี้ยไม่ไปเหมือนกันที่ชิปปี้ลงคลิปไม่ห่วงบ่อยอ๋อก็ด้วยก็แต่เราก็เป็นห่วงเป็นห่วงก็ตามภาษาพี่น้องแหละก็ห่วงคือชิปปี้อ่ะด้วยความที่เขาอ่ะก็แบบเป็นเขาก็เรียนจบนอกอ่ะเนาะก็จะหัวนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบแต่คือด้วยความที่เขาเราก็รู้แหละคือก็เป็นเทรนด์แฟชั่นการแต่งตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็เป็นห่วงตามภาษาแล้วเราก็พูดทีเดียวก็จบคือหมายถึงว่าก็รู้ว่าบางทีพูดไปเขาก็ดื้อๆอ่ะชิปปี้อ่ะเขาไม่ค่อยฟังเท่าไหร่หรอกเขาก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยมีคนแซวว่าพอแบบว่าชิปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ปิดคลิปเลยอ๋อเขากวนผมมาหลายรอบแล้วก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปเนี่ยเขากวนผมมาหลายรอบแล้วตรงเนี้ยเพราะว่าผมพอเขาเปิดเสื้อเขาบอกปิดเลยอะไรเงี้ยเขารู้แล้วว่าผมแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็คือแต่งแบบเมื่อคืนไม่ผ่านเนาะไม่ไหวใช่ช่วยไปบอกเขาหน่อยแต่ว่าล้อเล่นคือไม่ขนาดนั้นก็ตามภาษาวัยรุ่นเขาอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ตามภาษาพี่เนาะก็เตือนแบบก็เซฟเขาไปอะไรอย่างงี้แต่เขาจะเชื่อไม่เชื่อนั่นเรื่องเขาแต่ไม่ค่อยเชื่อหรอกยืนยันว่าพี่น้องไม่มีอะไรครับแต่ก็มีโมเมนต์หวานออกมาตลอดไม่หวานนะตลกมากกว่าขำๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าอันจริงๆอันนี้เราผมก็คิดว่ามีกระแสว่าแบบคนเชียร์นู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอึดอัดหรืออะไรนะเราก็โอเคดีใจว่าโอเคคนเริ่มชอบมาจากในละครด้วยคนอินนู่นนี่อะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบเราก็เข้าใจในส่วนหนึ่งที่ว่าเห็นว่าเราแบบอาจจะเป็นคนที่บุคลิกคล้ายๆกันแต่ก็ไม่มีอะไรที่พี่น้องกันยังไม่ใจอ่อนอีกนะคือผมอ่ะก็ไม่ใช่เชิงว่าไม่ใจอ่อนแต่ว่าแค่ทุกวันนี้มันแค่คิดเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมติบอทุกพี่ๆมาถามว่าเอ๊ะแล้วเดี๋ยววันแบบวันข้างหน้าจะมีโอกาสไหมเนี่ยผมชอบโดนคำถามพวกนี้ซึ่งแบบผมแบบเอาจริงๆผมไม่ค่อยอยากตอบคำถามแบบที่ว่าวันข้างหน้าจะมีโอกาสหรือเปล่าเพราะว่าณวันนี้ไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมบอกว่าไม่มีแล้ววันข้างหน้ามันดันมีอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าผมแบบแอบตอนนั้นแอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงตอนนี้ไม่มีแบบอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตไปพี่เป็นสไตล์แบบแม่ไหมคะสไตล์ที่คุณแม่จะชอบอ๋อแม่ชอบแม็กซิตี้แม่ยิ้มชิปปี้วันนั้นก็มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแม่ก็อยู่อะไรเงี้ยเขาก็แม่ชิปปี้ก็แซวแม่อะไรอย่างเงี้ยบอกเนี่ยเดี๋ยวหนูเอาไว้คงไม่อยู่เขาก็แซวแม่ด้วยแบบเนี่ยเดี๋ยวจะชวนพี่บอยไปเดทนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแซวชิปปี้อ่ะเป็นเด็กครอบครัวอะไรพวกเนี้ยตรงๆคำตามของเขาไปก็ดูเข้ากับคนในครอบครัวเราได้ดีก็เป็นคนสบายๆชิปปี้อ่ะเป็นคนสบายๆสบายเกินไปครับ